ณผู้ชมคะหลังจากที่คาราคาซังมานานในที่สุดแล้วสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียสั่งยกเลิกไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมค่ะหลังจากที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ได้ส่งหนังสือยืนยันกับทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ว่าไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ระหว่างวันที่21ถึง30พฤศจิกายนซึ่งทางกกท.ได้แจ้งกับทาง OCA ว่าการจัดการแข่งขันมีการเตรียมงานและความคืบหน้าในทุกด้านขาดเพียงการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่เลื่อนมาหลายรอบทำให้แผนงานและงบประมาณยังไม่ได้รับการพิจารณาทำให้ไม่สามารถเข้าไปผูกพันเรื่องของการทำสัญญาจ่ายเงินต่างๆได้ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ OCA ได้มีหนังสือแจ้งด่วนทางอีเมลกับทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกกท.ว่าได้ยกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ของประเทศไทยโดยให้เหตุผลยังไม่สามารถปลดล็อกเรื่องของงบประมาณได้และเวลาที่เหลือก็กระชั้นชิดจนเกินไปอย่างไรก็ตาม OCA ยังเปิดช่องหากไทยต้องการจัดการรายการนี้อยู่ก็ให้เสนอตัวนะคะหลังจากซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพในปี2025ค่ะ